สวัสดียามเช้าค่ะทุกคน Guten Morgen ดูแสงยามเช้าค่ะตอนนี้8โมงแล้วนะแต่ว่าวันนี้อากาศตอนเช้าเย็นๆปีนี้เป็นอากาศเย็นๆไม่ค่อยแบบว่าร้อนเต็มที่สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้เขาว่ากันว่าจะอากาศในช่วงกลางวันนะจะถึงประมาณ30องศาเลยทีเดียวนะคะเช้านี้ทีหนึ่งก็เข้าสวนเป็นประจำปกตินะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาดูว่าเราจะได้ผักอะไรไปทำกับข้าวบ้างนะคะดูต้นพริกที่หนึ่งค่ะทุกคนพริกจนดกย้อยลงมาข้างล่างเลยค่ะดูย้อยจริงๆจากต้นเล็กๆเนาะไม่ใช่จากต้นเล็กๆสิจากเมล็ดที่เราหว่านลงดินเติบโตมาจนได้ติดผลขนาดนี้ทุกคนชื่นใจนะคะเนี่ยแบบโอ้โหเห็นผลผลิตแล้วก็มีความสุขพริกสปริตปาปริก้าพริกหวานยักษ์ค่ะแต่ว่าเป็นพันธุ์ใหม่ที่ทีหนึ่งลองปลูกนะโอ้โหเม็ดใหญ่มากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใหญ่ขนาดไหนนะคะแต่ทีหนึ่งก็เอาพันธุ์จากที่ซื้อมานะซื้อมาทานแล้วก็เห็นผลมันใหญ่ดีนะคะก็ลองปลูกดูเนาะลินลี่อยู่ไหนนะลินลี่ไปไหนนะลินลี่นอนนอกบ้านนะคะทุกคนอยู่ไหนล่ะลูกเอ้ยลินลี่ลินลี่เอ้ยโอ้โอ้ยอะไรเนี่ยเดินมานั่นมาแล้วลูกสาวมาแล้วนุ่นมาลูกวะทำอะไรอยู่นุ่นน่ะมาทักทายเพื่อนๆหน่อยจะผ่านดงพริกแม่เนี่ยไปไหนมานอนไหนเมื่อคืนน่ะฮะ Guten Morgen my Suze คนสวยของแม่ Guten Morgen อุ้ยเดี๋ยวทิ่มตามานี่มาแม่เอาข้าวให้กินแล้วความเอสเซนต์เร็วหิวไหมลูกหิวไหมหิวไหมคะ หิวไหมหิวไหมคนสวยของแม่หุ้งนะป่ะเอสเซนต์ป่ะแม่ให้ของกินไปแล้วโอ้ยทำอะไรไปมาก็สายเลยตอนนี้โหแดดมาแล้วค่ะสดชื่นจังเลยทานตะวันชมทานตะวันก่อนสวยๆค่ะทุกคนแล้วค่อยเดินไปแปลงผักดูท้องฟ้าก็แจ่มใสสดชื่นจังเลยนะอะไรดีคะบวบซูชินี่ต้นนี้ก็โอ้โหกำลังจะโอ้ยเดี๋ยวพึ่งหลังไหลมาลูกช้าช้าช้าเดี๋ยวแม่กินไม่ทันอะไรดีทุกคนเขือเทศจะสุกแล้วค่ะดูอุ้ยหนักไหมนะเนี่ยหนักไหมนะเนี่ยเอาที่มาแบบมัดมัดไว้นะคะทุกคนแล้วก็พอเขาแบบมีกิ่งที่เราไม่ต้องการนะแล้วก็ตัดออกนะคะใบมันคลุมไปแสงแดดไม่มาถึงเดี๋ยวมะเขือเทศจะไม่แดงเนาะก็พยายามตัดใบออกได้นะคะบางทีมันจะช่วยให้ผลเนี่ยอาหารไปเลี้ยงผลนะคะจะได้แบบเก็บผลผลิตเราลูกจะได้โตๆมีหลายพันเลยนะที่หนึ่งมี 3-4 พันนะที่ปลูกแต่ว่าปลูกไม่เยอะค่ะปีนี้ถั่วฝักยาวเป็นฝักโตพรึบเลยฝนตกวันเดียวโอ้โหอันนี้เป็นสตังเกนโบนเนนนะคะชื่อของที่นี่นะมันจะมี2แบบนะคะแบบที่แบนๆอันนี้ที่หนิงซื้อแบบกลมๆเรียวๆมาจะได้เหมือนถั่วของไทยนะคะมันจะแบบรสชาติเหมือนกันเลยทุกคนถ้าอยู่เยอรมันก็ซื้อมาปลูกได้นะคะชื่อสตังเกนโบนเนนนะคะนี่ก็จะรูปลักษณะแต่ไม่ได้ยาวเท่ากับถั่วฝักยาวของที่เมืองไทยนะคะแต่ทดแทนกันได้แล้วก็เราสามารถซื้อที่เยอรมันได้เนาะเพราะว่าไม่ได้กลับเมืองไทยโควิดนะคะ
นี่ก็เป็นสีม่วงค่ะทุกคนนี่มี2สีนะคะสีเขียวสีม่วงดูสีม่วงนี่จะดุกมากๆเลยสีเขียวแบบโตขึ้นมาแล้วก็ต้นก็ตายแล้วทีนี้ก็เพาะลงหว่านลงใหม่นะคะคือเอาปลูกลงดินเลยไม่ได้เพาะใส่กระถางนะคะเราก็มาหยอดนี่เนาะหยอดลงหลุมสัก 3-4 เมตรอะไรเงี้ยนะคะก็เนี่ยทีนี้ก็ทำที่เลื้อยให้เขานู่นเลื้อยไปนู่นแล้วดูค่ะแตงกวาลูกนี้โตแล้วนี่พันธุ์ของไทยนะคะลูกขนล้ำๆนู่นจะเป็นพันธุ์ที่แม่ย่าให้มามันไม่เรียวงามเลยปีนี้ทีหนึ่งก็ปลูกไม่เยอะนะแตงกวาผักบุ้งแต่เก็บได้แล้วค่ะเนี่ยโอ้ยทีหนึ่งเอาดินมาถมเพิ่มนะคะแล้วก็ให้เขาได้รับน้ำเยอะๆโอเคนี่ก็เป็นคะน้านะคะพันธุ์คะน้าของที่เยอรมันก็มีหลากหลายที่นะแต่ที่นี่เขาชื่อกรูนโคลนะคะกรูนโคลทีนี้ก็มาลองปลูกแล้วก็ไปดูชื่อมันแปลว่าคะน้านะคะเนี่ยกรูนโคลเดี๋ยวนี่ดูใบจะเอาไปผัดก็ได้เนาะผัดคะน้าเนาะทุกคนคะน้าน้ำมันหอยทำราดหน้าเออดีเลยโตยิ่งกว่าคะน้าที่พอดีที่หนึ่งอะเมล็ดคะน้าก็อีกพันหนึ่งอะที่ต้นใหญ่ๆก็หมดนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับไทยนะก็เหลือแต่คะน้าหวานนะคะว่าจะเอาลงปลูกเพิ่มเหมือนกันแหละแต่นี่ก็ทานทดแทนกันได้ดูต้นใหญ่มากเลยถั่วลันเตาเก็บถั่วลันเตาแล้วก็ทุกคนอุ้ยฝักใหญ่แล้วเอามีดเอากรรไกรมาตัดดีกว่าสีเขียวโตกว่าสีม่วงอีกอ่ะหัวลันเตาโอ้ยฝักโตละอวบมากๆเลยดูค่ะอวบอันเข้าคันโอเคดูค่ะเนี่ยเสียงไก่ข้างบ้านนะคะทุกคนตักตักตักไม่ใช่ไก่บ้านเรานะข้างบ้านค่ะไปลักไก่ข้างบ้านมาต้มซะบ่ผัดใบเคด้วยดีกว่าโอ้ยแตงกวาทีหนึ่งทำไมเหมือนเขาจะแก่แล้วเก็บแตงกวาลูกนี้ก่อนซอยเดี๋ยวลูกนี้จะได้โตขนรดน้ำก่อนค่ะทุกคนตรงเนี้ยถั่วเขาชอบน้ำน้ำเยอะเออซูคินีมาโอ้โหเต็มแล้วทุกคนน้ำกำลังห่อแล้วค่ะน่ารักจังเลยนี่ก็มุมพริกที่ปลูกใหม่นะคะทุกคนตรงนู้นคือเพาะก่อนนะคะแล้วก็ที่บอกนะคะว่าอากาศมันเปลี่ยนเนาะแล้วก็เพลียแมลงลงนะคะก็เหลือไม่กี่ต้นทีนี้ก็เลยเพาะใหม่นะคะส่วนที่เหลือตรงนี้ก็เริ่มเป็นดอกแล้วเราก็จะมาพรวนดินทีนี้ก็ทำอย่างนี้แหละทุกวันก็จะแบบมาดูหน้าดินก่อนว่าแบบชุ่มไหมดูนู่นดูนี่นะเราแบบอยู่กับสวนนะคะก็ว่างก็ทำนู่นทำนี่ไปค่ะทุกคนดูไม่มีหญ้าเลยวนเสร็จสักหน่อยตอนเย็นๆค่อยมารดน้ำเพราะว่าดินยังชุ่มอยู่เลยค่ะเพราะว่าฝนตกวันก่อนน่ะฝนตกแบบโอ้โหตกทั้งวันแบบจนดินชุ่มเลยอ่ะก็เลยไม่ได้รดน้ำเลยดีมากเลยฝนตกช่วยเราไม่ต้องมีรดน้ำเราก็ไปทำอย่างอื่นเปิดถังน้ำฝนของเราหนุนมาจากถังใหญ่นู่นนะคะดูทุกคนจะให้ทุกคนดูอะไรตรงข้างๆนี่ก่อนที่หนึ่งจะรดน้ำมาดูนี่ค่ะนี่มาเลยร่วงแล้วก็ขึ้นเองค่ะหัวใหญ่เลยที่หนึ่งรดน้ำทุกวันเลยหัวใหญ่กว่าในสวนที่ปลูกอีก
นี่ทีนึงก็เอามาลงใหม่นะคะเพราะเราพรวนดินเสร็จใช่ไหมมันก็จะช่วยซึมซับน้ำได้ดีสำหรับพืชผักเนาะมันก็จะไม่ไหลไปถ้าดินมันถ้าดินมันแบบว่าเรียกว่าอะไรอะหน้าดินมันเรียบแล้วนะคะน้ำมันก็จะไหลไปที่อื่นเราก็พรวนดินซะหน่อยนะคะนี่โหระพากำลังงามเลยโหระพาเด็ดเข้าไปทานนะคะก็จะแตกเป็นพุ่มงามให้เราเนาะมีหลายต้นเลยนะตัดขาวจนโอ้เป็นดอกแล้วทุกคนอันนี้ต้นฟักแฟงนะคะเนี่ยโอ้โหเคตรงนี้ก็ต้นใหญ่อันนั้นพอลลีเป็นหอมยักษ์นะคะกำลังโตแล้วรดน้ำพรวนดินเสร็จแล้วค่ะทุกคนไปทำกับข้าวก่อนนะคะหิวแล้วในตะกร้าที่หนิงอยู่ตรงไหนไปกันดีกว่านะจ๊ะเดี๋ยวค่อยมาสวนใหม่ไปละนี่ตำถั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนข้าวสวยร้อนๆค่ะทีนี้แล้วก็มีไข่เจียวค่ะหนิงผัดเคลด้วยนะคะผัดกรีนโคลเหมือนคะน้าเลยนะคะเดี๋ยวไปทานข้าวก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนตั้งถั่วแซ่บๆมาแล้วค่ะ